ตอนผมกดเข้าอีก <Okay. S 1> อเคออะันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของเส้นแรงอ่าสมการตัวนี้อ่ก็เริ่มเริ่มใหม่นิดนึงก็ได้ก็คือแรงแรง ไอตัวบีแรงระหวา่างนะตัวนำที่มีกระแสสองตัวที่วางขนานกันนี้เราใช้ใช้เรื่องของแรงแม่เหล็กนะแรงที่กระทำกับไอตัวนำนะที่อยู่ในสนามแม่เหล็กเราทราบว่าถ้าตัวนำที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันวางอยู่ในรที่มีสนามแม่เหล็กมันจะมีสมการของแรงก็คือ f1 หนึ่งเท่ากับ i หนึ่ง แต่ B ที่เป็น B ที่เกิดจากสนามแม่เหล็กเนื่องจากเส้นที่2อนงะเส้นที่2ก็ให้สนามแม่เหล็กออกมาเป็นนะมิวซนะูนไอสองสองเอทิศของมันก็เป็น B2 ตามนีนะ้แล้วเราก็แทนค่าจะได้สมการตัวนี้ออกมาวันนี้เราดูทิศทางของมันก็คือ i 1แล้วก็ b 2สนอะเราทราบว่าแรงที่กระทำ F1 ก็คือเวกเตอร์ตัวนี้เท่ากับ IL cos กับ b แต่เป็น b2 ใช้กดมือขวาอันนี้เป็นนิ้วนิ้วชี้อันนี้เป็นนิ้วทั้ง3นะแรงรับนี้เป็นหัวแม่มือนะตัวนี้ดังนั้นถ้าใช้กดมือขวาดาู i i ชี้ไปไปอีกทีหนึ่ง b มาอีกทิีหนึ่งนะอ่า i อ่า จะยุ่งยากไปหนึง่ง i เราจะได้ f พุ่งลงถ้ทาทำดี f จะพุ่งลงทำให้เป็นนะการกำหนดทิศทางตัวเนี้ยเราต้องต้องหมุนมือให้ถูกต้องนะเราจะได้ f พุ่งลงเรียกว่า f หนึ่งอันนี้คือมองแค่ด้านเดียวมองด้านเดียวครนี้มองอีกตัวนี้เป็นผู้ถูกถกรรทําล่ะมองตัวเนี้ยผูถ,ถูกระทํา หมายความว่าจะมีแรง F2 กระทำกับตัว I2 ก็ I2Lb ไม่ต้องใส่เวกเตอร์เนื่องจากว่าทำไมถึงผมถึงไม่มีเทอมของสายเซตาเนื่องจากว่าสนามแม่เหล็กนะสนามแม่เหล็กกับทิศของกระแสเนี่ยม,มันตั้งฉากกันอยู่อะอ่แบบเนี้แล้วก็อันนี้เป็นของ I1 นะมันเป็นของ B1 i 2สองอหนึ่งอันนี้ก็คิดแบบเดียวกันแสดงว่าไอตัวที่1น,น่ี่สนามแม่เหล็กตัวที่1เนี่ยกระทำกับไอตัวที่สองสนามแม่เหล็กจากตัวที่1ก็ตามกดมือขวาทิศทางก็จะพุ่งเข้านะก็คือตัว B b1 ตัวเนี้ยจะพุ่งเข้าหน้าจอทำมุมตั้งฉากกับหน้าจอนะดังนั้นตั้งฉากกัสองด้วยนะตั้งฉากกอสองอันทิศทางของ B ดี 1> 1เป็นอย่างนี้ i i 2เป็นอย่างนี้ทำมุมฉากกันนะนะก็ใช้กดปือขวานะ i นะ i แล้วก็ b i นะ I แล้วก็ b ก็ f ผมไม่มือก็จะชี้ขึ้นนะคือ f เป็นเป็น f 2สอนะแบบนี้ก็เวลาแทนค่า นะสองแอก็คือมิลศูนย์อส่วนสองพาย a ตามสูตรพอแทนค่าก็เป็นสูตรเดิมก็คือสูตรนี้ันะไม่ว่า f1 ก F ับ f2 มีขนาดเท่ากันเลยนะตามกฎข้อ3านิวตันเลยนะเป็นแรงตามกฎข้อ3านะิวตันอันเราจะเห็นว่า <c oughs> อ่าก็จะมีแรงที่กระทำกับ f1 ในขณะเดียวกันกับมีแรงที่ทำกับ f2 งนอะันถ้ามี2แรง ที่กระทำคนละด้านกันนะไอ้เจ้าตัวเนี้ไอ้เจ้าตัวที่ล,ลวดที่สองเนี่ยออกแรงกระทำกับตัวที่หนึ่งชื่อเอฟหนึ่งไอ้เจ้าตัวที่หนึ่งเนี่ยออกแรงกระทำกับตัวที่สองชื่อเอฟสองมันทิศทางสวนกันแสดงว่าถ้ากระแสวางแบบนี้มันจะทำให้ลวดสองเส้นนี้ดูดเข้าหากันแล้วก็ติดกันดังนั้นแสดงว่ากระแสที่ไหลในทางเดียวกันตัวนี้ จะเกิดแรงดูดกันนั่นเองโอเคนะแต่ถ้ากระแสตรงกันข้ามล่ะ,ะกระแสตรงกันข้ามสมมติถ้ากระแสตรงกันข้ามก็เขาบอกว่าผักกันมันจะผักกันพักกันยังไงก็ดูจากรูปเอา ตัวที่สองเอาตัวที่หนึ่งเอาตัวที่หนึ่งย้อนกลับไว้แล้วกันเอาตัวที่หนึ่งย้อนกลับเอาไอหนึ่งย้อนกลับอ่านี่คือตรงข้ามกันงั้นไอสองสนามแม่เหล็กยังคงเป็นตัวนี้แต่ว่าถ้าย้อนกลับใช่ไหมย้อนกลับอันนี้คือไอหนึ่งแต่บีบีก็เป็นบีสองตั้งฉากกันไอหนึ่งแรงแรงเอฟเอฟหนึ่งก็จะพุ่งขึ้น เนี่าทำนองเดียวกันสนามแม่เหล็กจากตัวจากตัวที่หนึ่งมาสู่ตัวที่สองช้กดมือขวาทิศของสนามแม่เหล็กก็จะหมุนแบบนี้หมุนแบบนี้อันสนามแม่เหล็กก็จะพุ่งออกแบบนี้ B B หนึ่งทำมุมฉากกับ B สองอันนี้ B หนึ่งมาตรงนี้ตรงนี้ อไอหนึ่งอ่า 2, ทำมุมฉากกไอหนึ่งอะไอไอสองทัทีไอสองนกดมือขวานะถ้าใช้ก,กดมือขวาเราก็อะมันก็จะพุ่งลงนะก็จะมีแรง F อฟเสองพุ่งลงอะก็จะมีแรงที่กระทำกับตัวนี้สองอันอันนี้คือ F อฟหนึ่งพุ่งออก f2 ก็พุ่งออกต่างคนต่างแยกออกจากกันนั่นก็คือเป็นลักษณะพฤติกรรมของแรงผลักนั่นเองนะถาวางตัวเนี้ตรงกันข้ามกันเนี้โอเคอันแรงแรงทั้งหมดอ่าแรง f1 ถหนึ่ง f ัหรือแรงต่อความยาวตัวเนี้เท่ากับมิวศูญไอหนึ่งไอสองส่วนสองพายเถ้าเราไม่สนใจความยาวมันขึ้นอยู่กับกระแสตัวที่หนึ่งกระแสตัวที่สอง ระยะห่างก็เป็นค่าคงที่ดังนั้นถ้าต้องการแรงมากแรงน้อยก็เพิ่มกระแสเอานะมาดูอีกตัวหนึ่งก็คือกฎของแอมแปร์กฎแอมแปร์ใช้ในประโยชน์ในการวิเคราะห์สนามแม่เหล็กนะถ้าเรามีเาเราทราบว่าถ้ามีกระแสไหล ในลวดตัวนำจะมีสามแม่เหล็กวิธีการพิสูจน์ก็คือถ้าเราไม่ปล่อยกระแสเข้าไปแล้วลองเอาเข็มทิศมาวางรอบๆมนันอะเข็มทิศก็จะเบนไปหาทิศทางเดียวกันก็คือเบนไปทางทิศเหนือนะก็จะเบนมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ทิศเหนืออยู่แถวนี้นะก็จะเบนแบบนี้ แต่ถ้ามีสนามแม่เหล็กปุ๊บจะเกิดสนามแม่เหล็กไหลเวียนรอบๆสนามแม่เหล็กโลกอ่อนมากๆว่าสิบกำลังลบห้าหยู่ออเดอร์ห้าคูณสิบกำลังลบห้าน้อยมากแต่สนามแม่เหล็กที่เกิดจากแท่งตัวนี้ยอ,อยูดออเดอร์ที่เยอะกว่านั้นดังนั้นแรงแรงที่กระทำกับไอตัวขั้วเหนือในในเข็มทิศนี้ก็จะเวียงไปตามทิศของสนามแม่เหล็กไหลเวียนแบบเนี้ยลูกสอบมันจะชี้แบบเนี้ย อันทิศท,ทิศของเข็มทิศเห็นไหมลูกสอนมาจะบอกทิศของการทิศท,ทางของสนามแม่เหล็กนะที่มันไหลเวียนรอบนะถ้าอย่างนี้ถ้าเราให้ระยะเล็กๆตัวนี้ของการไหลเวียนเป็น DS นี่ ds เล็กๆนะดีเอ ds แบบนี้อันเส้นทางปิดทั้งหมดก็คือถ้ามันมีรัศมี R เส้นทางปิดทั้งหมดก็คือ2พาย อ 2πr นั่นเองเท่ากับ s ทั้งหมดเราจะสนใจเส้นทางปิดตัวเนี้ยแล้วก็ลวดต้องมีกระแสไหลถึงจะมีสนามแม่เหล็กทั้นกฎของแอมแปร์บอกว่าการอินทิเกรตตามเส้นทางปิดนะตามเส้นทางของอรอบเส้นทางปิดใดๆอินทิเกรต B.ds นะก็คืออินทิเกรตจนครบเลยจนครบหมายความว่า เราเอาสนามแม่เหล็กเนี่ยสนามแม่เหล็กก็ไหลเวียนแบบนี้เอาสนามแม่เหล็กที่ได้ที่ระยะนี้คูณอยู่กับ ds แล้วก็รวมคขาอ,อินทิเกรตคือรวมรวม ds หลายๆอันเนี่ยรวมแท่งนี้แท่งนี้แท่งนี้รวมไ่หลายแท่งเนี่ยแต่เอาสนามที่ตรงนี้ด้วยนะสนามก็คือ b ตัวนี้เท่ากับ n e w t ย์ i ส่วนสอง p a เนี่ย เนี่ยมันห่างออกมา a เนี่ยเอาไปคูณอยู่กับ ds เนี่ยเอา b คูณกับ ds ก็จะกลายเป็นยังไงล่ะเขากลายเป็น b ds ก็คือม 0i ศูนย์ i คูณอยู่กับ ds หารด้วยสองพาย a เนี่ยผลคูณที่ได้เนี่ยรวมกันหมดเลยเขาเรียกว่าอิน e ิเก t ช o นนะก็คือ integrate นะ จะมีค่าเท่ากับ mu ศูนย์ไอเสมอจะมีค่าเท่ากับเทอมนี้เสมอเลยเขาบอกนี่เรียกว่ากฎของแอมแปร์นั้นคืออินทิเกรต b.ds ก็คือคูณกันดอทกันไหมครับว่าถ้า b มันไม่อยู่ในทิศเดียวกับ S เนี่ยมันจะต้องมีแฟกเตอร์ที่เรียกว่ามุม cos เซตาเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นถ้าเส้นทางปิดเป็นเนี้ยเป็น ds แต่ว่าสนามแม่เหล็กมันเป็นแบบนี้ ทิศของสามไม่เหล็กันเป็นอย่าง b ี้าทำมุมเซต้ากับ Ds ดังนั้นถ้าดอดกันมันกลายเป็น B คูณกับ Ds แล้วก็คูณกับ cos เซต้าด้วยนี่คือการดอดเวกเตอร์นะแต่ถ้ามันอยู่ทิศทางเดียวกันคอสก็เป็น1เพออราะ cos ศูนย์เป็นหนึ่งะงนั้นะก็เมื่อกี้นี้เส้นทางปิดอ่ะที่ไหลเวียนอย่ั้นบังเอิญ ds กับ b ดิ มันทิศทางเดียวกันพอดีดังนั้นก็เลยอคอรสตัวนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งก็ดึง B ออกมาข้างน,นอกได้แล้วอินทิเกรต ds ออินทิเกรตรอบรอบ ds ก็คือ1นงวงถือว่ารัศมี A หรือรัศมี r าก็คือสองพาย R นั่นเองอินทิเกรตอินทิเกรตของระยะทางทั้งหมดเอา2อพาย R คูณกับสนามแม่เหล็กที่ระยะตำแหน่งนั้นก็คือมิวูน์ i ส่วนสอพาย R เอามาตัดกันก็เหลือมิวซูนไอดังนั้นกฎของแอมแปร์บอกว่าอินทิเกรตทั้งหมดสัญลักษณ์แบบนี้ที่เป็นวงๆอย่างนี้เรียกว่าอินทิเกรตจนครบหนึ่งรอบนะครบหมดเลยอินะทิเกรตได้ทั้งหมดทั้งมวลจะเท่ากับมิวซูนไอเสมอนะจะเท่ากับค่าตัวนี้นำไปะช้ประโยชน์ถ้ามีกระแสะไหลถ้าไม่มีกระแสะไหลไเป็นศูนย์ ก็อินทิเกรตตัวนี้จะเป็นศูนย์ทันทีนะก็คือไม่มีสนามไม่มีกระแสก็คือไม่มีสนามดังนั้นก็อินทิเกรตก็ได้เป็นศูนย์นอย่างนีน้ถ้าเส้นทางปิดเนี่ยอันนี้คือเรามองแบบมองมุมตรงนะเราตัดเฉือนแล้วก็มองจุดตัวนี้ก็คือก็คือทิศของกระแสที่ไหลพุ่งออกมานี่คือลวดตัวน,นำอ่ะ ถ้าสร้างเส้นทางปิดแล้วแต่เราสร้างเส้นทางปิดถ้าถ้าทำเส้นทางปิดไม่ถูกอินทิเกรตก็จะเป็นศูนย์ทันทีอย่างรูปรูป a เนี่ยครอบครอบเส้นทางปิดอ่า A นี่ครอบเลยนะมี a นี่ครอบอ่ามีมีกระแส I ไหลดังนั้น a ก็คืออินทิเกรตตัวเนี้ยเทาก็บมี0 i ไอถ้ามันครอบถ้าครอบ I มี0 i ูไ มีตัวที่ไม่ครอบก็คือเส้นนี้คือตัว B ี b ไม่ครอบก็อินทิเกรตตัวีไม่ครอบก็คืออินทิเกรตจะเป็นศูนย์นอกนั้นจะเป็นมิลส่วนไหมดนะดังนั้นอินทิเกรตทุกตัวตรง A ตรง a ตรง c ตรง d เนี่ยจะเท่ากับมิลส่วนไส่วนตรง B นี้เท่ากับศนย์นั่นเองตัวนี้นะ ในขดลวดที่เรียกว่าโซลินอยคือขดลวดที่เอามาพันเป็นลักษณะแบบนะห่างเท่าๆกันชิดๆกันอะ่ะเป็นเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเหมือนโชกคลดอะ่ะนะห่างเท่าๆกันเขาเรียกขดลวดประเภทนั้นเรียกว่าขดลวดโซลิโอย์นะ ซึ่งโคโลดตัวนี้จะให้สนามแม่เหล็กค่อนข้างสม่ำเสมอบริเวณตรงกลางคือเส้นแรงจะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแถวเนี้ยนะจะใช้ประโยชน์สำหรับต้องการสนามแม่เหล็กที่สม่ำเสมอแล้วเวลาเขาคิดเนี่ยสนามแม่เหล็กที่อยู่รอบๆตัวนี้จะไม่ค่อยมีนะมันจะหักล้างกันหมดนะถ้าเราไหลเวียนดูสนามแม่เหล็ก อ่นถ้าเราเปรียบเทียบโซลนอยกับแท่งแม่เหล็กอ่อันนี้เป็นเสม,มือนขั้วเหนือเป็นเสม,มือนขั้วใต้นะแล้วผ่าแล้วผ่าโซลนอยออกโซลนอยเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็ผ่าครึ่งซีกนะผ่าแบบไหนล่ะผ่าแบบนะผ่าฝานฝานขนานกับจอนะเราจะได้สัญลักษณ์ของเอกกระแส พุ่งเข้ากับพุ่งออกจะเป็นแบบนี้จุดสองจุดจุดตัวนี้กากระบาดก็พุ่งเข้าอันนี้ก็พุ่งออกมันเขามาไหลเวียนฝั่งโน้อนอ่าตัวนี้ก็คือลึกลงไปข้างล่างแล้วก็มาโผล่ตรงนี้แล้วเราฟานออกพอดีแล้วก็มาลงอ่าฟนออกเนี่ยเขามาลงตรงนี้เสร็จก,ก็มวมวนหมอนขึ้นมาแล้วก็เป็นจุดตรงนี้ ความหมายแบบนี้นะเคนะ้เขาใจไอเดียของเขาอันนี้ก็เป็นโซเลนอยด์อัน,นพฤติกรรมของเซลล์โซเลนอยก็จะเหมือนกับแท่งเมเล็กทาวอนอย่างนี้นะอย่างนี้ก็นะม้วนเข้าไปแล้วก็ลงมาแบบนี้แล้วก็ม้วนเข้าไปแบบนี้เอามาโผล่แบบนี้ ก็มวนงมวนเข้าแล้วก็มาผัวแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วเรามาฝานฝานให้ให้หมันให้เห็นเฉพาะตรงกลางอันนี้ก็เป็นลวด <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราเราจะมาใช้กฎของแอมแปร์เพื่อหาสนามแม่เหล็กที่อยู่ข้างในอของโซลอยด์นั้นสนามแม่เหล็กที่อยู่ในโซลอยด์ค่อนข้างจะสม่ำเสมออย่างเงี้ยเส้นแรงจะห่างเท่าเท่ากันสนามแม่เหล็กข้างนอกแถวเนี้ยจะไม่ค่อยมีนะันถ้าเราใช้เส้นทางปิดเป็นรูปสี่เหลี่ยม <c oughs> แบบเนี้ยเส้นทางปิด เส้นทางปิดเราให้กระแสอยู่ข้างในแล้วให้เส้นทางปิดตัวนี้ยาว L นะยาว L เรามองว่าโคโรโซนไอค่อนข้างจะยาวนะแต่ให้ถึงว่ามันยาว L มีมีตัวนี้อยู่ n ขดนะ n ขดอย่าลืมว่าสมการของถ้าที่เราพูดมาเป็นจำนวนรอบของหนึ่งขดนะถ้า n ขดก็ต้องเอา n คูณนะทุกครั้ง ทั้กระแสก็เหมือนกันกระแสหนึ่งโคดก็ใช้แค่ตัวเดียว i ตัวเดียวถ้ามี n โคดก็คือ n i <c oughs> จากอินทิเกรต b d s นะตามเส้นทางปิดต่างๆตัวนี้จะมีสนามที่อื่นไม่มีดังนั้นอินทิเกรตครบรอบก็คืออินทิเกรตแค่ชุดนี้ชุดอื่นก็ไม่มีประโยชน์ก็เลืยแค่พา r t ที่1แล้วก็ b คูณกับ l อินทิเกรตได้ก็คือเอา b คูณกับ l แต่ b b ของเซอลินอย์นะเราติดไว้แต่อินทิเกรตบีดอทดีเเท่ากับมิวสูมิวสูย์ i แต่ว่ามันมี n รอบมันมีเขดหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่รู้ว่ากี่ขดนะจะมีมีเขดแล้วก็เป็นมิวสูญเอ็น ย้ายข้าง b มาก็กลายเป็นได้ b ออกมาเป็นวศูนย์ n i ส่วนด้วย l นะเราให้ให้ n l, ต่อ l ตัวนี้จำนวนรอบของขดโซลินอยหารด้วยความยาวโซลินอยเขาเรียกว่า n เล็กเนี่ยจำนวนรอบต่อความยาวดังนั้นเราจะได้ว่า b จะเท่ากับ m ศูนย์ n เล็ก i นั้น b ขึ้นอยู่กับอะไร จำนวนรอบต่อความยาวเป็นค่าคงที่เราดีไซน์ขนาดมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเรากระแสกร,ระแสเพิ่มขึ้นสนามก็เพิ่มขึ้นถ้าเราต้องการโซลินอยอที่เพิ่มขึ้นเราให้ความยาวเท่าเดิมงนั้นถ้าเราเพิ่มจำนวนรอบของขครลวดโซลินอยสนามก็เพิ่มขึ้นเราจะเพิ่มขึ้นจำนวนรอบได้อย่างไงบางครั้งเวลาพันอ่ะพันหนึ่งรอบแบบเนี้ย เรา,าพันร,รอบสองให้มันหนาขึ้นก็ได้ตัวที่อยู่ในความยาวเท่าเดิมสนามก็จะเพิ่มขึ้นนะซึ่งมันมีความหนาม,ม,มีผลน้อยมากนะจากนั้นจำ,จำนวนรอบที่เราพันหลายๆรอบนะก็จะทําให้สนามไมเหล็กมันมีค่ามากขึ้นแปรพันตรงกันนะหัวข้อต่อไป เป็นแมนะ่ติฟลักซนะก็เหมือนกับฟลักไฟฟ้านะฟลักแม่เหล็กคล้ายๆกันอ่านะฟลักก็คือเป็นลักษณะของจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กนะั้นถ้าเรามองผิวเนี่ผิวตัวนี้มีสนามแม่เหล็กตัดผ่านผิวตัวนี้ชื่อ B v เวกเตอร์พื้นที่ก็คือ DA เอวกเตอร์พื้นที่ก็คือชิ้นเล็กๆเนี่ยมีพื้นที่เป็น DA เเวกเตอร์มันก็คือ เวกเตอร์ dA แบบนี้นสนามไม่เหล็กก็คือ B ฟลักซ์ที่เกิดขึ้นนะก็เท่ากับอินทิเกรตอินทิเกรตการรวมผลคูณระหว่างสนามกับพื้นที่ดอทกัน B ดอท dA หรือเขียนเป็น B cos เ h e t a คูณอยู่กับ dA เพราะว่า cos เ h e t a คือผลจากการดอทกัน มันถ้ามันถ้ามันอยู่ทํามุมนะถ้าทามุมเซต้ากันก็จะสมการนี้แต่ถ้าทามุมศูนย์แสดงว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยตั้งฉากกับผิวพอดีอะนะความว่า d a มาทางนี้สนามแม่เหล็กตั้งฉากกับผิวพอดีอันนี้ก็จะง่ายหน่อยก็คือเทอมนี้จะได้หนึ่งอ่ะก็จะได้ฝักสูงสุดแต่ถ้าสนามแม่เหล็กไม่ตั้งฉากฝักก็จะลดลง ตามแฟกเตอร์ของคอ s เซตานะถ้าเราอินทิเกรตก็คือการคิดตลอดทั้งผิวคิดทั้งหมดที่ผิวที่มีคือการอินทิเกรตก็คือดูฝักทั้งหมดเลยฝักทั้งหมดที่ผ่านผิวนี้นะก็เป็นอินทิเกรตนะเป็นการรวมกันกรณีที่ผิวมันเป็นเช่ผิวโค้งถ้าถ้าผิวโค้งเมื่อกี้เฉยว่ามันทํามุม เวกเตอร์พื้นที่จะทํามุมกับสนามแม่เหล็กแต่ถ้าเป็นผิวเรียบแบบนี้เวกเตอร์พื้นที่ก็ทํามุมเหมือนกันแต่ว่าทุกๆจุดเลยพื้นที่ทุกจุดี่ทํามุมเดียวกันนะดังนั้นเราไม่ต้องอินทิเกรตเราเอาพื้นที่เอาพื้นที่เดียวเลยเพราะว่าพื้นที่มันเป็นแผ่นไม่ใช่ผิวโค้งนะพื้นที่ตัวนี้คือ dA ชี้มาทางนี้สนามแม่เหล็กมาทางนี้มันทํามุม ฉา,ากคอสเก้าสิบได้ศูนย์ตัวนี้ฟลักจะเป็นศูนย์ฟลักจะเป็นศูนย์ส่วนตัวนี้เวกเตอร์พื้นที่ a ททำมุมกับสนามทำมุมศูนย์องศาฟลักจะเป็นฟลักแมกซิมัมนะแมกซิมัมนะตัวนี้นั้นแสดงว่าถ้าวางถ้าผิวมันถ้าสนามมันขนานกับผิวไม่มีฟลัก ถ้าสนามตั้งฉากกับพิวก็จะมีฟลักมากสุดหรือเขียนฝรักเท่ากับ B a cos เซตานั่นเองตัวนี้เดี๋ยวจะมะีการบ้านที่หาฝรักด้วยนะในเรื่องของสนามไฟฟ้าเรามีกฎของเกาส์ในสนามไฟฟ้า อ่าเนี่ยจำได้ไหมกฎของเกาในสนามไฟฟ้าอินทิเกรตอ่อินทิเกรต e ดอท d s เทนะ่ากับ q ส่วนเอฟเลนศูนย์ 0. นะในสนามแม่เหล็กก็จะมีกฎของเกาส์เหมือนกันโอเคสนามแม่เหล็กกฎของเกาส์ก็ เป็นอินทิเกรตนะอิ ds, นทะิเกรต b d s เท่ากับศูนย์แทนนะฝรั่งทั้งหมดที่ผ่านผิวปิดใดๆนะก็แสดงว่าอินทิเกรตเดี๋ยวนี้อินทะิเกรตครบรอบนะอินทิเกรตครบรอบ b d s จะเท่ากับศูนย์ผิวปิดทั้งหมดเลยนะจะมีมีค่าเป็นศูนย์ี่คือนะกฎของเกาในสนามแม่เหล็กไม่ความว่าอย่างไงไม่ความว่า สนามแม่เหล็กนะกับตัวนี้จะต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันไหมความว่ามันดอดกันคูณกันแล้วเป็นศูนย์สนามแม่เหล็กจะต้องมีสองขั้วเสมออธิบายไหมความว่าถ้าเราถ้าเราลากเราดูเส้นทางตัวนี้เี่ย ตรงนี้ผิวจะมาทางนี้เวกเตอร์พื้นที่มาไหมสมมุติว่าผิวสนามไปทางนี้มันทำม,มุมมันทำม,มุมป้านอันนี้ A อันนี้ B นะทำม,มุมป้านแล้วอย่าลืมว่าฟลักซ์เนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้เราบอกว่าฟลักซ์เนาะฟลักซ์ฟลักซคืออินทิเกรต b. d s แบบนี้นะซึ่งมันเท่ากับศูนย์อินทิเกรตที่ได้ศูนย์หรือฝลัก์เป็นศูนย์นะนั้นเราหาฟลัก์ที่เกิดขึ้นเราลากผิวปิดอ่เราลากผิวปิดรูปข้างล่างตัวนี้ผิวปิดตัวนี้มันจะมีส่วนที่สนามฟัง อย่างฝั่งนี้เส้นแรงมาทางนี้เวกเตอร์ A ก็มาทางนี้สนามก็มาทางนี้ทำมุมแหลมซึ่งกันและกันฝั่งนี้ไอ้เจ้า B B .dA เี่จะมีค่าน้อยกว่าศูนย์ไอ้มากกว่าศูนย์ท,ทุทีเพราะมันดอดกันมันมีเทอมของ cos เซต้าคอสเซต้าคอสเซนี้จะมากกว่าศูนย์เพราะว่า มุมมุมมันเป็นมุมที่อยู่ระหว่างศูนย์กับเก้าสิบแต่ถ้าเป็นรูปนี้ B b กับ a เนี่ยทำมุมป้านถ้าทำมุมป้านคอสเซตา้าก็น้อยกว่าศูนย์ทันเทอมนี้ฝักติดลบเทอมนี้ฝักเป็นบวกพอรวมกันแล้วมันจะกลายเป็นฝักเท่ากับศูนย์นะพอรวมทั้งทั้งสองเทอมอิทิเกตให้มันครบรอบนะดังนั้นถ้าเป็นสนามแม่เหล็กเนี่ยไม่ว่าวางไว้ตรงไหน วางไว้ตรงไหนฝักที่ผ่านผิวปิดใดๆจะมีค่าเท่ากับศูนย์สเสมอต่างจากสนามไฟฟ้าเนี่ยเราสามไฟฟ้าแบเนี้ยเนี่ยทิศของสนามพุ่งเข้าหมดเวกเตอร์พื้นที่ก็พุ่งออกหมดดังนั้นฝั่งนี้เห็นว่าฝักตัวเนี้ยมันจะน้อยกว่าศูนย์มันติดลบเนื่องจากเกิดจากอะไรเกิดจากคอสเซต้าที่น้อยกว่าศูนย์ าะสนามสนามกับเวกเตอร์พื้นที่ทำมุมป้านแต่ถ้าคิดตรงนี้เวกเตอร์พื้นที่พุ่งออกสนามก็พุ่งออกอันนี้คอสเซตา้ามันมันมากกว่าศูนย์อันนี้ก็ฝักก็มากกว่าศูนย์ฝักเนื่องจากค้บวกมากกว่าศูนย์ฝักเนื่องจากโ้ลบน้อยกว่าศูนย์แต่ไม่มีทางเป็นศูนย์สนามไป้านั้นสามารถเนื่องจากว่าประจุนี้ มันอยู่เดียวๆได้นะส่วนตัวนี้ถ้าเป็นแม่เหล็กนี้มันมันอยู่เดียวๆไม่ได้มันก็เลยทำให้เกิดฝักของแม่เหล็กนี้เป็นศูนย์เสมอนะ,อะหัวข้อฝักก็มีมีแค่นั้นนะครับ ครานี้เราจะใช้ประโยชน์จากฟลักซ์แม่เหล็กในการประยุกต์ใช้งานก็คือ,อกฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์นะฟาราเดย์ลอออฟอินดักชันก็คือบอกว่าเราสามารถทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในวงจรที่2ได้โดยการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะเกิดขึ้นที่วงจรที่สอง โดยการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะเกิดขึ้นที่วงจรใดๆจะแปรผันตรงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านวงจรน,นั้นอ่านอันนี้ข้อสรุปของเขาก่อนแบบนี้การเหนี่ยวนำของฟาราเดย์นี้มีประโยชน์มหาศาลในวงการของเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนื่องจากว่า สิ่งที่เราใชา้อย่างเช่นมือถือที่เรากำลังเรียนออนไลน์อะไรพวกนี้อยู่นะก็เป็นหลักการของการเดี่ยวนำของฟลัเดย์นะเนื่องจากว่ามีการกระตุ้นอย่างเช่นผมเนี่ยส่งสัญญาณผ่านอินเทอร์เนต็ตออกไปนะกระตุ้นกระตุ้นสัญญาณไฟฟ้าแถวนี้เวลาพูดก็เปลี่ยนจากคำพูดออกไปเป็นสัญญาณไฟฟ้ายางไฟฟ้าก็ส่งออกเป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปปุ๊บขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ส่งไปที่ตัวส่งสัญญาณ d t แ c A I S หรืออะไรพวกนี้ True นะส่งไปที่เสาแลวเสาก็กระจายสัญญาณไปที่มือถือเรา,เ,าเสาอากาศที่มือถือเราก็จะรับสัญญาณนะการที่เสาอากาศรับสัญญาณได้ก็เกิดจากการเหนี่ยวนำของคลื่นการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้ามีการสั่นพอสั่นแล้วการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จะเหนี่ยวน้ำถ้าไม่เกิดกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของเรานะในมือถือคงการการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในวงจรนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าที่ผมส่งออกไปคลนะ้ายๆกันนั้นวงจรไหนสัญญาณไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงก็เข้าไปสู่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในมือถือเราแล้ววงจรอิเล็กทรอนิกสก็จะประมวลผลสัญญาณอกมาเป็นภาพหรือว,ว่าเป็นอะไรพวกนี้ ทำให้เราได้ยินผมพูดหรือเห็นภาพของผมในการสอนวันนี้นะอันนี้คือพฤติกรรมของการเหนี่ยวนําของฟราเดย์นะซึ่งเราทําได้นะสามารถทดลองได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องทําก็คือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กหลักๆนะต้องทําให้สนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดนั้นเปลี่ยนแปลงเท่านั้นถึงจะเหนี่ยวนําทําให้เกิดไฟฟ้าไหลในขดลวดได้จริงๆแล้วขดลวดอ่ะเรามีแต่ลวดลวดหนึ่งเส้น หงวงต้องทําให้เป็นวงนะลวดหนึ่งวงนะไหลให้มันให้มันเป็นวงจรไฟฟ้าให้ครบรอบแล้วกระแสจะไหลในวงนั้นทันทนะีลวดขาดไม่ได้นะห้าม,มาให้ห้ามให้มันขาดให้มันเป็นวงโคจรร,รอบให้ต่อให้ต่อให้มันครบรอบนะกระแสจะไหลอยู่ในนั้นเลยนะอยู่เฉยเฉยไม่มีกระแสแต่ถ้ามีสนามแม่เหล็กที่มันเปลี่ยนไปตามเวลาไหมครับว่าช่วง ช่วงแรกไม่มีต่อมาจะอยู่ก็มีหลักการของมันก็คือเช่นเราเปิดปิดสวิตช์ไฟฟ้าเราเห็นสายไฟตามบ้านเรานะสายไฟตามบ้านเราถ้าเราเปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปดสลับกันไปเปิดแล้วก็ปิดแสดงว่าดับดับกับไม่ดับนะมีกับไม่มีอันนี้อันนี้มีการเปลี่ยนแปลงสนามเพราะว่าตอนที่มันมีกระแสก็จะมีสนามแต่พอปิดไฟไม่มีสนามมีกับไม่มี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้จะมีสามแม่เหล็กเกิดขึ้นทันทีจะมีสามแม่เหล็กออกมาจากเส้นลวดนะเส้นลวดที่อยู่วางวางอยู่ใกล้ๆกับไอ้ลวดตัวนําเช่นสายไฟเงี้ยถ้าเราเอารวดอีกเส้นหนึ่งมาวางใกล้ๆกับสายไฟแล้วเปิดปิดเปิดปิดเงี้ยเราจะเห็นจะเกิดปรากฏการกระแสไหลในลวดอีกเส้นหนึ่งที่วางใกล้ๆทันทีนะเรียกว่าการเหนี่ยวนับ ยกตัวอย่างตัวนี้ก็คือถ้าเรามีสนามแม่เหล็ก B ตัวเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนนะสัญ,ญลักษณ์คือสนามแม่เหล็กเท่านี้ B เนี่ยแต่ว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงตอนแรกมีสามเส้นเนี่ยต่อมาปรากฏว่ามีมีมากกว่าเดิมเนี่ยแบบเนี้นี่คือฟลักซ์ฟลักซ์ที่เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่า เส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้คือฟลักซ์เพิ่มขึ้นน,น,นะสารแม่เหล็กมันทํามุมเซตากับเวกเตอร์พื้นที่อันนี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงแล้พูดแต่ flux. ฟลักซ์ะฟลักซ์เท่ากับอินทิเกรต b d ดอหรือ ds หรือ da นะแบบนี้แ้นถ้าฟลักซ์เปลี่ยนตัวนี้มีฟลักซ์ชื่อตัวที่1อันนี้ฟลักซ์ชื่อตัวที่สอง ัก u ์ที่เปลี่ยนคือเดลต้า flux ก็ขือไฟล์สองลบด้วยไฟล์หนึ่งเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นจะเหนียวนำทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแน่ๆเด๋ยวพวกเราปิดไปด้วยมีคนเปิดไป คราวนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงฝักก็เหมือนกับเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กนั่นเองอ่าก็ไม่ความว่าอย่างนี้ถ้าเกิดเดลต้าไฟก็เหมือนกับเปลี่ยนเดลต้าบีน,นะรูปนี้รูปนี้เปลี่ยนไฟอย่างเดียวเพราะสนามลูปพวกนี้มันมีค่าลูปเท่าเดิมันั้นเดลต้าไฟ ก็จะเขียนเป็นอินทิเกรตเดลต้าบีมาดอทกับ d a แบบเนี้ยเปลี่ยนแปลงแบบเนี้ยถ้าเดลต้าฟรอ่าเทียบกับเวลาหาเดลต้าทีอัอนนี้เทียบกับเวลานะมันก็เท่ากับ data อินทิเกรตเดลต้าบีหาเดลต้าทีนั่นเองดอทกับ d a เนะเห็นไหมเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตัวนี้ ครั้นี้ฟราเดพบว่าพบว่าเราใช้เดลต้าเป็นดิฟเฟอเรนเชียลการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กนะดีฟายบายทเนี่ยทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดขึ้นนะในลูปเนี้ยนะแรงเคลื่อนไฟฟ้านี้จริงๆแล้วมันก็คือโวลเตตนะเอฟซิลอนตัวนี้แรงเคลื่อนที่เกิดขึ้นถ้าเรามี ถ้าเราต่อตัวต้านทาน R ลงอยู่ในนี้มันก็เกิดกระแสไหลเท่ากับ IR กระแสจะไหลในลูปกนันเนเอฟซีลอนตัวนี้ก็คือความต่างศักย์ความต่างศักย์ก็คือกระแสคูณกับความต้านทานนะ,ะคูณกับ R ทิศทิศของกระแสเป็นยังไงเราก็ใช้กดใช้กดมือขวาถ้าเราเราทราบว่าทิศของ B นี่ไปไปทางนี้เราใช้กดมือขวาดู เอามือช้อนเข้าไปเอานิวทั้งสี่ให้เป็นทิศของ B ีเราจะได้กระแสพุ่งลงกระแสก็จะพุ่งลงแบบนี้ตามผมไม่มือที่ชี้ลงแต่กฎฟาราเดย์บอกว่าเครื่องหมายลบลบบอกว่าใส่ลบเข้าไปบอกว่ากระแสที่ได้จะกลับทิศต,ตามที่เราใช้กดมือขวานะก็กระแสก็จะไหลามาแบบนี้นะคือถ้าเราใช้กดมือขวากระแสจะลงมาแบบนี้แต่ฟาราเดย์บอกว่าไม่ใช่นะ ในการทดลองจริงๆแล้วกระแสใส่เครื่องหมายลบเข้าไปเพื่อบอกว่า,ากระแสจะกลับทิศกระแสก็จะไหลแบบนี้นะกลับทิศนะก็คือวงแบบนี้กลับแบบนี้ที่เราคำนวณได้คือแบบนี้นะโอเคนะดังนั้นข้อสอบที่ผมจะถามเรื่องนี้ก็คือจะเน้นทิศทางของกระแสรเราจะต้องกำหนดทิศทางของกระแสในรูปในรูปได้ จากการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กั้นการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กจะต้องเปลี่ยนแปลงแบบมากกว่าศูนย์ก็คือเปลี่ยนแปลงแบบเพิ่มขึ้นหมายความว่าไฟล์สองลบไฟล์หนึ่งเนี่ยจะต้องมากกว่าศูนย์หมายความว่าฟลักตัวที่สองต้องต้องเยอะกว่าฟลักตัวที่หนึ่งัน้น d ไฟล์ by dt นี้ต้องมากกว่าศูนย์เท่านั้นถึงจะกลับทิศนะกลับทิศตัวนี้ได้แต่ถ้ามันน้อยกว่าศูนย์ ถ้าน้อยกว่าศูนย์ปุ๊บทําให้ข้อนี้ติดลบมันเจอลบจะเป็นบวกนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้ตัวนี้จะเป็นบวกจะทําให้มันไม่กลับทิศน,นะเีนะถ้าถ้าัากซ์แม่เหล็กที่เปลี่ยนไปนะักซ์แม่เหล็กที่เปลี่ยนไปเนี่ยถ้ามันเพิ่มขึ้นกระแสก็จะไหลแบบนี้แต่ถ้ามันลดลงกระแสก็จะทิศทางเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าขดมีจำนวนรอบ n ขดก็เพิ่ม n เข้าไปนะไม่ใช่ขดเดียวม,มีหลายขดมีหลายขดนะอสนามไม่เหล็กไปตัดหลายขดเนี่ยก็ต้องเอา n คูนะอย่างนี้ถ้าเราเอาสนามไม่เหล็กเนี่ยในขวเหนือกับขัวใต้อย่างเงี้ยขดหนึ่งขดแล้วก็ต่อเข้าวงจรเนี่ย ดันเข้าไปกดดันเข้าไปถ้าดันเข้าไปแสดงว่าขั้วตัวนี้ยมันมีสามเยอะอยู่แล้วมันเข้าใกล้ลวดมากขึ้นแต่ว่านี่คือฝักเพิ่มขึ้นวงลวดตัวนี้ได้รับฝักเพิ่มขึ้นถ้าฝักเพิ่มขึ้นเราทราบอย่างที่ผมบอกถ้าฝักเพิ่มขึ้นเครื่องหมายลบก็จะมีอยู่เอฟซิลอนนี้เท่ากับลบแน,น่นอนนะลบดีไฟ dt บายดีทีนะจะติดลบ อันนี้จะติดลบดังนั้นเราใช้กดมือขวากรรมทิศของสนามแม่เหล็กมันมีทิศต,ตามนี้แล้วก็ใช้กดมือขวาถ้ากดมือขวานะวงมันจะมีชี้ขึ้นะสนามแม่เหล็กจะชี้ขึ้นแต่เครื่องหมายลบบอกว่าไม่ใช่สนามแม่เหล็ก่กระแสจะชี้ขึ้นเครื่องหมายลบบอกว่ากระแสจะกลับทิศนะดังคําตอบคําตอบก็เลยกลับทิศเห็นไ,ไหมข้อเนี้ยเนี่ยลูกศรอ,อ่ะ ไอจะกลับทิศจากที่เรากำหนดไปครั้งแรก <c oughs> ถ้าอันนี้การพุ่งเข้าเนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลง flux แม่เหล็กแต่ถ้ากมอยู่เฉยๆเนี่ยเนี่ยเราไม่ขยับมือเลยเส้นแรงแม่เหล็กที่ได้รับตรงเนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยเท่าเดิม flux แม่เหล็กไฟล์หนึ่งกับไฟล์สองเท่าเดิมเท่ากัน เดลต้าไฟเป็นศูนย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์ไม่เลยอันนี้กระแสไม่ไหลมิเตอร์ไม่ขยับนะกระแสไม่ไหลเลยนะแต่ถ้าดึงหนีดึงหนีเลยถ้าดึงหนีดึงหนีฟลักตอนแรกกับตอนหลังตอนหลังจะน้อยกว่าตอนแรกนะฟลักตัวที่สองนี่น้อยกว่าตัวที่หนึ่งดังนั้นเดลต้าไฟ จะน้อยกว่าศูนย์เพราะเอาไฟล์สองลบไฟล์หนึ่งแล้วน้อยกว่าศูนย์นั้นฝักฝักลดลงถ้าฝักลดลงเอฟซีลอนตัวเนี้มันท่ากับลบดีไฟล์บายดีทีตัวนี้ไอเจ้าตัวนี้น้อยกว่าศูนย์่ะน้อยกว่าศูนย์มาเจอลบก็กลายเป็นบวกเอฟซีลอนเป็นบวกมันก็เลยไม่กลับทิศนั้นตามกดมือขวายัางไงก็อย่างนั้นนะกระแสก็จะไหลไปอีกทิศหนึ่งอ่นะโอเคนี่คือวิธีการหนึ่งในการเหนี่ยวนำ ของฟรา a เดงรูปทางขวามือนะก็เป็นการเหนี่ยวนำอีกตัวหนึ่งซึ่งใช้ในเรื่องของพวกหม้อปแปลงไฟฟ้านะไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับพวกไฟฟ้ากระแสสลับเพราะว่ากระแสสลับก็คือ,อทิศของกระแสมันกลับไปกลับมาการที่ทิศของกระแสกลับไปกลับมาทําให้สนามแม่เหล็กมันมีทิศกลับไปกลับมาด้วย นะกลับไปกลับมาด้วยนั้นในเมื่อทิศของสนามอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างนี้เราให้กระแสตัวนี้ไปสนามแม่เหล็กนะก็จะไหลวนแบบนี้นะถ้าเราให้กระแสกลับด้านสนามแม่เหล็กก็จะไหลวนแบบนี้เห็นไ,ไหมสนามแม่เหล็กก็จะวนไปวนมา การวนไปวนมาของสนามแม่เหล็กก็แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์เสีนะปริมาณฟลักก็เปลี่ยนไปตามทิศของสนามแม่เหล็กด้วยอย่างรูปนี้เราสับสวิตกระแสตรงก็จริงแต่เราสับสวิตเปิดปิดเปิดปิดก็ดฟลักก็เปลี่ยนมีกับไม่มีนี่ก็ถือว่าเปลี่ยนนะขดอันนี้ก็คือเป็นแกนเหล็กอ่อนนะแกนเหล็กอ่อนเราอ้อมพัน เอามาพันใส่อย่างเงี้ยสมมุติว่าเรามีแกนเหล็กอ่อนอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็พันพันถ้าเราให้อสนะให้กระแสไปอย่างนี้ปุ๊บใช้กดมือขวาะกดมือขวาเลยเห็นจากรูปข้างล่างนะทิศของกระแสไหลแบบนี้ไหลวนแบบนี้ตามกดมือขวาแล้วสนามแม่เหล็กก็จะมีทิศพุ่งลง จากรูปนี้นะสารเมล็ดจะพุ่งลงสารเมล็ดพุ่งลงแล้ะสารเมล็ดก็จะไหลไหลไปตามสารเมล็ดมันชอบมันชอบเหล็กเส้นแรงไม่เหล็กจะไหลวนไปตามเหล็กเลยมันจะไม่ออกข้างนอกนี่สารเมล็ดก็จะพุ่งแบบเนี้เขาแสดงว่าโคโรถที่สองนี่สารเมล็ดก็พุ่งมาทางนี้ผ่านผ่านโคโรถที่สองซึ่งยังไม่มีอะไรเลยนะ เมื่อสามเหล็กผ่านโพลลที่สองจะเหนียวนำนะเหนียวนำเหนียวนำโพลร์ที่สองให้มีกระแสเอาเอาแค่วงเดียวก็แล้วกันมีสามเหล็กพุ่งมาแบบนี้ในะช้ก,กดมือขวาถ้าใช้ก,กดมือขวาปุ๊บเราจะทราบว่ากระแสก็จะไหลแบบนี้นะแต่ฟรเดยีนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงฟรเดย์บอกว่ามันจะต้องไหลามาทางนี้นะ่จริงๆแล้ะมันต้องกลับด้านดังนั้น จากรูปตัวนี้อ่ามันจะต้องไหลแบบนี้ถ้าไหลแบบนี้เนาะถ้ากลับด้านแสดงว่ามันไหลเข้ามาทางนี้นะ,นะกระแสตัวนี้จะเป็นขั้วบวกนจะเป็นขั้วลบทันทีนะก็ทําให้มีกระแสเกิดขึ้นโอเคนะกกาหนดทิศทางได้มหัศจรรย์นะมันเป็นความมหัศจรรย์อ่าเราเคยเห็นเตาอ่ เตาไม่เหล็กไฟฟ้าอ่าเตาไม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมันก็ไม่มีอ่ามันก็ไม่มีไอ้ไอ้ตัวเหนียวนำมันไม่มีมันไม่มีไอ้ตัวเชื่อมสายสายต่อแต่ว่ามันทําให้ร้อนได้อ่าแล้วก็มีตัวที่เรียกว่าไอ,เอ,าอ,อนะ้เครื่องชาร์จมือถือนะเครื่องชาร์จมือถือที่ไร้สาย อันนั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเรื่องของการเนียวนำของฟาราเดย์นะมีแค่ขดลวดอยู่อยู่ในวงจรมือถือก็จะมีขดลวดอะไรพวกนั้นอยู่เราแคา่เอาวางเอาวางใกล้ๆกันมันก็จะเหนี่ยวนำทำให้มีกระแสะะไหลในขดลวดอีกที่หนึ่งไม่น่าเชื่อนะก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้กฎของเลนส์นะกฎของเลนส์ ประโยชน์ของการอนเส์ก็คือชใช้เรื่องการเหนี่ยวนํากําหนดทิศทางของไอ้สนามแม่เหล็กการเหนี่ยวนําในรูปใดๆมีทิศทางไปตามทิศที่ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กขณะผ่านผิวปิดในรูปใดๆไม่คอมว่าอย่างนี้เนี่ยสนามแม่เหล็กบ คือเราบอกว่าอย่างที่ผมเคยบอกเราว่าถ้าสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงหรือฟลักซ์เปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเปลี่ยนแปลงแบบมากกว่าศูนย์กระแสจะไหลแบบตรงข้ามกับกดมือขวากดมือขวาเราบอกว่าสนากะระแสไหลแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันควรจะไหลแบบไอพามแบบเนี้นะกลับด้านกันแต่กฎของเลนส์เขาเขาบอกว่าอย่างนี้เลยกะระแสที่ไหลนะ่ย กระแสที่ไหลนะอ่ากระแสเวนือน้ำที่ไหลจะมีทิศไปตามสนามที่ต้านตัวเนี้ยเขาบอกจะไม่เกิดสนามแม่เหล็กที่ต่างตรงข้ามกับอัตราการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กนี่คือนี่คือฟลักซ์แม่เหล็กอัตราการแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กที่เพิ่มขึ้นก็มันจะเพิ่มขึ้นไปทางขวาแบบเนี้ยสนามแม่เหล็กก็จะ เกิดสนามแม่เหล็กเขาเรียกว่าเดลต้าบีเดลต้าบีพามเนี่ยมีทิศทางจะตรงข้ามกันแล้วก็ใช้ก,กดมือขวากับสนามแม่เหล็กตัวนี้แหละมันก็จะได้ไอพามทันทีเลยนะหาสนามแม่เหล็กตรงข้ามเลยก็จะได้ตัวมีมือเราจะเป็นไม่ต้องมากับทิศได้ไอพามทันทนะีคือถ้าถ้าไฟาถ้าเดลต้าไฟนี่มันมากกว่าศูนย์แสดงว่าทิศมันก็จะไปทางขวามือ ถ้าเดลต้าไฟ์ Data file น้อยกว่าศูนย์ทิศของ Data f i ไฟก็จะมาทางซ้ายมือเขอบอกก่อนอย่างเงี้ยนะทิศของ Data f i ไฟตัวนี้ดังนั้นสนามแม่เหล็กที่มีทิศต,ตรงข้ามกับ Data f i ไฟก็อาจจะให้เป็นบีพามนะก็จะมาทางขวามือแทนัน้นถ้ามาทางขวามือปุ๊บโดยใช้กดมือขวากระแสก็จะไหลลง ก็คือที่ทางเดิมที่ควรจะเป็นแบบเนี้ยสมมุตินะ,ะรูปกดของเลนส์รูปเนี้ยกฎของเลนส์บอกว่าถ้าพุ่งเข้าอย่างเงี้ยพุ่งเข้าเดลต้าบีเดลต้าไฟนเนี่หรือเดลต้าบนั่นแหละเดลต้าบหรือเดลต้าไฟก็อันเดียวกันเดลต้าบ ซึ่งมันมากกว่าศูนย์เพราะว่าสนามเพิ่มขึ้นอันสามแม่เหล็กจะมีสามแม่เหล็กตัวหนึ่งก็คือบีพาร์มทิศทิศมันจะมีทิศตรตงข้ามเราสมมุติขึ้นมาสมมติว่ามีสามแม่เหล็ก b พาร์มในทิศที่สวนกับเดลต้าบที่มากกว่าศูนย์เนี่ยแล้วใช้กดมือขวากับมันเลยก็ยจะได้กระแสไอตัวนี้ทันทีเลยนะนี่กดของเลนส์อันนี้ถ้ามองตัวเนี้เนี่ย เดลต้าบีพามน้อยกว่าศูนย์นะก็แสดงว่าเดลต้าบีพามเดลต้าบีน้อยกว่าศูนย์ก็คือทิศของเดลต้าบีก็จะมาทางซ้ายมือนะมาทางซ้ายมืออันจะเกิดบีพามมาทางขวามือทิศตรงข้ามกับเดลต้าบีอันบนะีพามทางขวามือก็จะกดมือขวามันปุ๊บกระแสก็จะไหลลงะนะใช้กดมือขวาหวัวไม่มือก็จะชี้ลง เอานิ้วสอดเข้าไปนะสอดเข้าไปในกับเหมือนกําไรมีกําไรเอาเอานิ้สอดเข้าไปนะโอเคนะนี่คือวิธีการคิดนะยังมีตัวเนี้ในเรื่องของไอ้วัตถุที่เคลื่อนที่อย่างนะี้ยถ้าวัตถุที่เป็นแท่งเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กที่คงที่นะอันนี้อันนี้พื้นที่คงที่แต่สนามแม่เหล็กเปลี่ยน ตัวนี้สนามแม่เหล็กคงที่แต่พื้นที่เปลี่ยนอ่าอันนี้ก็อยากอยากรู้ว่ามีสนามเท่าไหร่อันนี้มีมัธยมก็มีมมมนะแต่เราดูทิศของกระแสก่อนถ้าเราถ้าเราดึงดึงมันออกแรงไปทางนี้ทางขวามือมันกวาดไปทางขวามือนะพื้นที่เพิ่มขึ้นอ่านะพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น เราทราบ flux flux เนาะ flux f l u เท่ากับอินทิเกรต b b d a แต่ b คงที่หรือแต่ d a นั้นเดลต้า flux ก็คล้ายๆกับเดลต้าเดลต้า a นะเดลต้า a ที่เปลี่ยนไปงนั้นถ้าเดลต้า a มากกว่าศูนย์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นถือไปทางขวามือกวาดไปทางขวามือ คือฟลักก์ก็เพิ่มขึ้นนะฟลักก็มากกว่าศูนย์ถ้ามองในนั้นก็แสดงว่าทิศทางของเดตของไอ้เจ้าเดลต้าบีนะไม่ใช่เดลต้าบีสิทิศทางของฟลักทิศทางของเดลต้าฟลักตนนัวนี้ไปทางขวามือต้องมีสนามแม,ม่เหล็กบีพาจะบอกสนามแม่เหล็กไม่ได้ ต้องคล้ายๆกันไอเดียคล้ายๆกันก็เหมือนกับว่ามีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นทางซ้ายมือเอาเงตัวนี้ก็คือเหมือนกับว่ามีสนามแม่เหล็กที่สวนกันนะเหมือนมีสนามแม่เหล็กที่ตรงข้ามกันกับเหตุการณ์ตัวนี้อันนี้สนามแม่เหล็กพุ่งออกแสดงว่าเหมือนกับมีบีพาม ในขณนะเหมือนกับมีมีพามที่พุ่งเข้านะให้คิดจากมีพามที่พุ่งเข้าแทนนะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อหากระแสมีพามพุ่งเข้าอะ่ะมีพามพุ่งเข้าแล้วก็แรงนะแรงมันก็มีแรงเป็นทางทางขวามือนะมีแรงไปทางขวามืออ่ แรงไปทางขวามือบีพามพุ่งเข้าใช้กดมือขวา F สกับ I, L, B อลเอพุ่งเข้า F เป็นทางขวาเริมอันนี้มันพุ่งออกุปบอ่า นิ้วทั้งสามนี้ก็คือสนามแม่เหล็กตัวนี้คือพุงอ A, พ่งเข้าอ๋อรูปแรกรูป A ที่พุ่งเข้าสนามแม่เหล็ก b ต้องพุ่งออกโอเคสนามแม่เหล็ก b พุ่งออกอแรงแรงก็คือ v, v. ีีที่ขยับไปพุ่งออกอ่าเราเราก็จะได้กระแสรกระแสไหลขึ้นแบบนี้นะซึ่งก็เป็นกระแสที่ไหลจริงๆ อันนี้คือมองในแง่ของสนามแม่เหล็กนะข้างล่างก็เหมือนกันถ้ามันวิ่งมาทางซ้ายนะก็สนามก็ทําแบบพุ่งออกนะทําสนามพุ่งออกแต่ว่าแรงก็ก็มามาทางนี้ก็จะมีกระแสไหลลงนะหรือคิดอีกวิธีหนึ่งถ้ามีแรงถ้าเป็นแบบแบบนี้ถ้ามีการฝลักเพิ่มขึ้นถ้าฟักเพิ่มขึ้น ก็เปรนเสม,มือนมีอีกแรงหนึ่งแรงต้านมันจะมีแรงต้านเสมอถ้ายิ่งขยับไปจะมีแรงต้านแรงต้านการเคลื่อนที่แรงต้านตัวน,นี้แหละจะทําให้เกิดกระแสะไหลใช้ใช้แรงที่มีทิศมาทางนี้คูณกับสนามที่พุ่งุ่งเข้าเหมือนเดิมกล้ f กระแสะก็จะไหล i ตามจริงของมันแรงพุ่ง อ่าโอเคนะทำนองเดียวกันตัวนี้ก็เหมือนกับมีแรงพุ่งมาทางนี้เป็นแรงต้านกระแสก็จะไหลแบบนี้นะลองไปทำดูนะเมื่อสักพักหนึ่งในการทดลองนี้จริงๆแล้วถ้าเราดึงไปสักพักหนึ่งเราจะดึงยากขึ้นเพราะว่ามันมีแรงต้านเกิดขึ้นทันทีตอน,น,นแรกๆก็แรงต้านยังไม่เกิดมากยิ่งนานๆเข้ายิ่งออกแรงแบบระยะทางมากขึ้นแรงต้านก็จะเพิ่มขึ้นมันก็เบรกเบรกให้มัน ไปต่อไม่ได้นะอันนี้แรงแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตัวนี้จะเท่ากับกระแสไอความยาวตัวนี้คือ L เท่ากับ B ีดีนะวอะว v บนะจะรู้ว่าแรงเคลื่อนตัวนี้เท่ากับ LV แล้วก็ B นะ เอฟซลอนเท่ากับ l อลทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็พิสูจน์ง่ายๆตัวก่อนันอยู่นี่แต่ก่อนันอยู่นี่ระยะทางที่มันขยับไปก็คือส่วว่าเดลต้าเอ็กซ์เดลต้าเอ็กซ์พื้นที่ที่มันกวาดไปพื้นที่เดลต้าเอเนี่ยก็คือเดลต้าเอ็กซ์คูณอยู่กับความยาว L เราทราบว่าฟลักซ์ที่เปลี่ยนไปอ่าฟลักซ์ฟลักซ์ที่เปลี่ยนไปก็คือเราไม่ต้องอินทิเกรตก็ได้ตัวน,นี้เราพื้นที่อ่าเอาสนามแม่เหล็กที่คงที่คูณกับเดลต้าเอหาด้วยเวลาซะก็ตัวน,นี้ก็หาด้วยเวลาเดลต้าเอ A, ส่วนเดลต้าทีก็หาด้วยเวลาเดลต้าเอหา T, เดลต้าทีมันคือความเร็ว ความเร็วคุณกับ l นะคือ v ตัวเนี้อันก็แทนแทนตัวนี้ได้ b bvl หรือ lvb สูตรตัวเนี้นะแต่ถ้าเป็นอีกพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งที่มีสนามแม่เหล็กถ้าสมมติพวกนี้ถ้าเป็นแท่ง แล้วมีจุดหมุนแล้วก็หมุนหมุนรอบอย่างเงี้ยตัวอัตราเร็วเชิงมุมโอเมกาอย่างเงี้ยหมุนก็มีกระแสะไหลเหมือนกันนะไหลที่ไหนละ่ะใช้กดมือขวาดูถ้าหมุนนะหมุนแบบเนี้นะอ่าใช้กดมือขวาก็เสมือนได้มีแรงต้านตัวนี้นะมันมีแรงต้านก็ใช้แรง F เอฟบีพุ่งเข้าอีพุ่งเข้าเอฟเพิ่มเอฟกระแส b ีพุ่งเข้าเอฟมาทางนี้แสว่ากระแสกระแสจะไม่ไหลออกไหลเข้าไหลเข้าจุดหมุนนะที่กระแสจะไหลเข้าจุดหมุนคนมือขวาแบบนี้อันนี้วิธีการคำนวณว่าเอ๊ะกระแส แรงเครื่องไฟฟ้าที่เกิดขึ้นน่ะจะได้เท่าไหร่เราก็อาจจะมองเป็นลักษณะของการกวาดของมันเนี่ยพื้นที่ที่มันกวาดเป็นพื้นที่แบบนี้นะเป็นมุมเซตาอย่างเงี้ยมันกวาดเป็นมุมเซตาพื้นที่ของตัวนี้เป็นพื้นที่ของสามเหลี่ยมผิวโค้งด้านโค้งก็เป็นหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานโค้งก็คือเดลต้าเอสเนี้ยเดลต้าเอสหนึ่งส่วนสองเดลต้าเอส คูณกับรัศมี R ก็คือ L อนะความยาว L คูณอยู่กับ L นะแต่เดลต้าเซตาเนี่ยคือมุมที่กวาดไปเราพูดว่าเซต้าอันนี้คือเลต้าเออันนี้ก็เดลต้าเซตานี่คือ L ความสัมพันธ์ก็คือเดลต้าเซตาเท่ากับเดลต้าเอหาร L นะ ดังนั้นแทนลงไปเดลต้าเอสเราอาจจะแทนด้วยมุมเซต้าก็ได้ดังนั้นเดลต้าเอสด้วย L L d e ลต้เซต้าแทนลงไปมันจะได้พื้นที่เท่ากับเดลต้าเอสตัวนี้นะแทนเป็นเป็นเดลต้าเซต้าตัวนี้คูนกับ L กลายเป็น L กำลังสองหารสองนี่คือเดลต้าเ แต่ฟลักซ์ฟลักซ์นะฟลักที่เปลี่ยนไปจะเท่ากับเอา b คงที่คูณกับเดล้า A ซึ่งเท่ากับ B d เดล้า a ก็คือ eta, นะเดลาเซตาเอลกำลังสองหารสองถ้าตัวนี้หารด้วยเวลาอันนี้ก็หารด้วยเวลาเดล t a T หารเดลาเซตาส่วนเดล้า T คือโอเมกา ดังนั้นจะกลายเป็น BL กำลังสองส่วนสแล้วก็คูณด้วยโอเมก้าเท่ากับเดลต้าฟาหารเดลต้าทีมันก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนียวนำนั่นเองถ้าวัตถุที่หมุนแบบนี้แรงเคลื่อนไฟฟ้าก็คือ BL กํลังสองโอเมกาหารสองนั่นเองในกรณีที่มันหมุนแท่งไปรอบๆนะ ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้านะภายใต้สามเหล็ก B โดยแท่งนี้ยาวแอวนะอันนี้เป็นอีกอีก,อกตัวหนึ่งที่ผมเพิ่มเข้ามาให้ไมรู้อยู่ในการบ้านไหมโอเคนะเดี๋ยวพักสักห้านาทีเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องขึ้นม่เหล็กไฟฟ้าอ่านะ่าจะจบทุกอย่างวันนี้นะจบวันนี้แล้วก็ วันอื่นๆเราก็จะได้พักนะแล้วก็ทำกันบ้านส่งนะโอเคแป๊บหนึ่งนะเของน้ำห้องท้า หัวข้อสุดท้ายเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะเป็นเรื่องที่เสริมเข้ามานะอีกนิดนึงในไหนก็เรียนเรื่องไฟฟ้าละอันนี้เป็นภาพถ่ายพวกอพวกคลื่นนะคลื่นแม่เหล็กไอภาพถ่ายที่โดยใช้ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่ เทคนวิสเอ็กซ์เรย์วิสเบลไลท์เรดิโอเวฟและอินฟราเรดอินฟราเรสเวฟอะไรพวกนี้นะก็คือน่าจะเรียงเป็นข้อมูลของนาซานะถ่ายบริเวณพวกกลุ่มดาวกลุ่มอะไรพวกนี้นะเราใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะในการถ่ายก็เป็นกล้องเรียกว่ากล้องคลื่นวิทยุนะกล้องคลื่นวิทยุก็คือ กล้องที่เราเห็นจานเหมือนจานดาวเทียมเลยจะเป็นแบบเนี้ยจะเป็นแบบเหมือนเหมือนจานดาวเทียมเนี้ยอันนี้จริงจริงแล้วคือกล้องนะเหมือนจานดาวเทียมใหญ่เลยเท่ากับบ้านสองสามหลังอะ่ะนะจะมีหลายหลายตัวเลยบางทั่วเป็นเป็นร้อยตัวนะก็มีแล้วแถมเป็นหลายกิโลเมตรนะเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยนะวางเรียงกันแล้วเอาข้อมูลเหล่านี้มาประกอบเป็นภาพ นะก็ใช้เทคนิคตัวนี้ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้จะวุ่นวุ่นนิดหนึ่งมันเป็นสมการทางคณิตศาสตร์เข้ามาวุ่นวายเยอะแยะในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องจริงๆก็คือแนะม็กซ์เวลล์นะสมการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะแม็กซ์เวลล์อีควเรชันก็คือบ่งบอกเป็นสมการที่เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีอยู่สี่สี่สมการ ก็มี h e a ร์สด้วยนะเป็น m well a x ซ e เวลล์ a t i o n กับ h e r ร์สต์ดีคอฟฟอก็มีสนามไฟฟ้านะสนามไฟฟ้ากับพื้นผิวอันนี้เป็นกฎของเกาส์กฎของเกาส์ทางไฟฟ้าส่วนตัวนี้เป็นกฎของเกาส์ทางแม่เหล็กเห็นไหมอินทิเกรต b ี A แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างฟลักซ์เนี่ย d ีไตัวเนี้ย มันก็คือเอฟซิลอนถูกไหมล่ะคือค่าเอฟซิลอนคือค่าตัวนี้แรงเคลื่อนไฟฟ้าซึ่งฟลักฟไฟฟ้าไอไ้นี้คือฟลักฟ้าที่เปลี่ยนไปตามฟลาราเดรหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้จะเข้า,ากับอินทิเกรตสนามไฟสนามไฟฟ้า ds ที่ไหลเวียนนะสนามไฟฟ้าที่ไหลเวียนงเช่นการเปลี่ยนแปลงฟลักฟไฟฟ้าอย่างเงี้ย การเปลีป่ยนแปลงฝักแม่เหล็กมีสนามแม่เหล็กเข้าไปในวงลวดก็จะเกิดการไหลนะถ้าใช้กดมือขวาดูนะก็กระแสไฟฟ้าก็จะไหลขึ้นข้างบนพูดง่ายคือทําให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดขึ้นในวงนี้นะพูดง่ายๆคือสนามแม่เหล็กเปลี่ยนเป็นสนามไฟฟ้าความหมายตัวนี้นะทำนองเดียวกันสนามไฟฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสนามแม่เหล็กได้มันกลับไปกลับมานะ อย่างนี้การการไหลวนของสนามแม่เหล็กอันนี้กฎของแอมแปร์นะกฎของแอมแปร์มิลูนไอแล้วกฎของแอมแปร์ตัวนี้มันมันผูกพันกับสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กทำให้เกิดสนามไฟฟ้าได้ด้วยนะก็จะมีแฟกเตอร์ของการเปลี่ยนแปลงตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะก็คือดิฟฟลัดไฟฟ้าเกี่ยวกับเวลาก็สามารถทำให้เกิดสนามแม่เหล็กกลับไปกลับมานะ สมการสี่สมการเรียกว่าสมการแมกซ์เวลอธิบายขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะ,นะเฮอร์นะเฮอร์ได้ทดลองนะทดลองเรื่องการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการอ,อันนี้เป็นเสาอากาศนะพูดถึงเสาอากาศอ,อันนี้ขดลวดตัวนี้เรา เราปล่อยให้มีการไหลของกระแสแบบนี้มีการเปลี่ยนแปลงสักไม่เหล็กจะทําให้เกิดอ,อันนี้คือ Input ตอินพแล้วก็ประจุอประจุที่อยู่ในในเสาอากาศเนี่ยประจุบวกประจุลบนะมีการเคลื่อนที่ในเนี้นะพอเคลื่อนที่นี้เกิดแผ่ขึ้นแม่เรล็กฟ้าออกไปที่ตัวรับ ตัวรับนี้ไม่มีอะไรเลยนะมีแค่ขดลวดปรากฏว่าเกิดประจุไหลเวียนอยู่ในตัวรับก็การเนี่ยวนำของฟลเดย์นั่นเองนะใช้หลักการเดียวกันแต่เขามาประยุกต์ใช้กับพวกเสาอากาศคลนะื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะเป็นคลื่นที่เกิดจากการสั่นของตัวกลางไม่ใช่ตัวกลางเพราะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่อาศัยตัวกลางแต่เกิดจากการสั่นของสนามนะสนามที่สั่นก็คือสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็ก จะสั่นในแนวตั้งฉากซึ่งกันและกันเนี่ยสนาม e แกน y สนาม b แกน z ตัวนี้ลงตัวนี้ขึ้นลงขึ้นลงสลับกันไปนะเนี่ยสั่นไปสั่นมานะเกิดคลื่นอยู่ทิศเดียวกับแกน x ก็คือมีความเร็วเท่ากับ c ความเร็วแสงนะแสงก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะสมการที่อธิบายสมการคลื่นนะก็คือ differential น,นะ พาเชียนดิตัวนี้ของ e เทียบกับ x กนะําลังสองจะเท่ากับ mu ศูนย์ X p s l o ศูนย์พาเชียนดิฟของ e เทียบกับเวลายกกําลังสองนี่เรียกสมการขึ้นนะไอพวกพาเชียนดิฟนี้เราก็ไม่รู้เราเรียนหรืเปล่าน,น,นะก็คือเป็นการดิฟดิฟฟเ e นเชียนนั่นแหละแต่ดิฟฟเลนเชียนที่ที่ที่มีตัวแปรหลายๆตัวแปรนะในนี้ สมการของ e เนี่ยมันเป็น x คอมาเป็นตัวแปรของอตำแหน่งกับเวลาดังนั้นเวลาดิฟก็คือดิฟเทียบกับตำแหน่งอีกฝั่งหนึ่งก็ดิฟเทียบกับเวลาสองครั้งไอตัวมิลสูก็คือสภาพอายอมนะในสนามแม่เหล็กส่วนเอสโน 0, คือเพิ่มเพิ่มติมิตี้ในสนามไฟฟ้านะในสุญญากาศถ้าเป็นในสุญญากาศก็จะเป็นตัวห้อยศู์ไปนะแล้วความเร็วแสงเนี่ย จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนค่านี้นะดังนั้นไอเจ้าตัวนี้ก็เปรียบเสมือนกับไอความเร็วแสงยกกำลังสองสมการของกำลังสอง e ไปเทียบกับ x กำลังสองนี่เท่ากับ1ส่วน c กำลังสองพาร์เนิกกำลังสอง e เทียบกับพาร์เนิก t กำลังสองแบบเนี้ยนี่คือนี่คือสมการคลื่นไม่ว่าคลื่นอะไรก็ช่างสมการคลื่นจะหน้าตาแบบนี้เสมอถ้าเป็นคลื่นทั่วไป อันนี้จะเป็นตัว v อ่ามีสูตรวน,นี้นะค่า4ก็คือสามประมาณสามคูณสิบกัลลังแปดอันนี้เราพูดแต่สนาม e สนาม b ก็เหมือนกันถ้าเราแทน e ด้วย b ก็ได้เหมือนกันนะเกิดเป็นทั้งคู่คือนไนเล็กไฟฟ้าสามาร์เขียนในเทอมของ b e เท่ากับ e maximum cos kx ลบ omega t นี่คือคลื่นนะสมการคลื่นหรือฟังก์ชันคลื่นนะก็เป็นฟังก์ชันของสนามไฟฟ้าหรือฟังก์ชันของสนามแม่เหล็กหน้าตาเหมือนกันเลยเลือกว่าเราเลือกมาหนึ่งอันถ้าเป็นเรื่องแสงอะ่ะไอตัวเด่นๆจะเป็นสนามไฟฟ้านะนั้นเวลาที่เราเรียนเรื่องไอออปติกส์นะความเข้มอะ่ะมันเท่ากับ e สูตรกำลังสอง e max กำลังสอง นี่ความเข้มความเข้มแม็กซิมัมเนื่องจากว่าความเข้มของไอพวกในเกรดติ้งเนาะ,อะไอไอจะมีสูตรหรือความเข้มของแสงใ,ใดๆที่ผ่านไอตัวโพลาริสเนี่ยไอแม็ก์ไอแม็กซ์คอสกำลังสองไฟล์เนี่ยไอคอสอมีมีคอสอะไรสักอย่างหนึ่งนะ จะเป็นแบบนั้นก็จะมี i-max i-max นั้น IMAX ก็คือเอา amplitude คูณกัน2ตัวคือความเข้มนะคราวนี้คลื่นเนี่ยโอเมกาโอเมกาส่วน k นี่เรารู้ว่าความเร็วก็คือ c c เท่ากับ f แลมดานั้นโอเมกาส่วน k. นะโอเมกาคือ2อพาย f k คือ2พายส่วนแลมดานะ แทนค่าลงไปก็คือ f อฟลมดาอันถ้าจะมีสมก,การมาให้เราก็ต้องหาหได้ว่าความเร็วเท่าไหร่หรือความถี่เท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยดูจากตัวเนี้ยดังนั้นความยาวคลื่นนะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟาก็ก็เท่ากับสามคูณสิบกำลังแปดหารด้วยความถี่แปดพันกันกันั้นความยาวคลื่นมากความถี่น้อยความยาวคลื่นน้อยความถี่มาก สลับกันไปอย่างตัวนี้นสนามไฟฟ้าสั่นสนามแม่เหล็กก็สั่นเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วน,นาบใครแล้วนาบมันเกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นตัวบอกเฉยๆว,ว่าตัวหนึ่งลดตัวหนึ่งเพิ่มเนี่ยลดเพิ่มพร้อมกันตามไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก อันนี้สนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กคราวนี้ถ้าเราดิฟดิฟตัวแรกดิฟ e by dx ถ้าดิฟเวลาก็ถือว่าเป็นค่าคงที่ถ้าดิฟดิฟคอสได้ลบไซนได้ลบสายออกมาลบสายของตัวนี้แล้วดิฟเข้าไปข้างในอีกดิฟดิฟ kx ก็ได้ k ได้ k หลุดออกมาดิฟ b ค่ะแล้วดิฟ b เทียบกับเวลาดูดิฟ b เทียบกับ t ก็ kx เป็นค่าคงที่ ก็ดิฟคอสได้ลบสายก็ได้ bx ออกมาดิฟโอเมกาทีก็ได้โอเมกามีเครื่องหมายลบดูดออกมาด้วยลบเจอลบเป็นบวกนะก็พาชิลดิฟของ e เทียบกับ x ์พาชิลดิฟของ b เทียบกับ t ได้ตามนี้เสร็จแล้วแล้วจับหารกันดูหารกันไหมจับหารกันอ่ะใช้รูปล่าเท้อันนี้มันไซน์ไซน์ kx อันนี้ก็ไซน์ x ตัวนี้เหมือนกันเลย ke e, e m แม็กนะออแม็กเท่ากับโอเมกา b แมหมายความว่ายัางไง เขาหาอ่าโอเมกา e max, e max, e max ้าอีแม็กอีแม็กอีแคาร b ีแม็เท่ากับโอเมก้าส่วน K เท่ากับ C C อ่า C สามารถหาได้จาก EMAX หาได้วย b x a แต่จริงๆแล้วดูตัวนี้ก่อนก็ได้า E าเท่ากับตัวนี้ B เท่ากับตัวนี้แสดงว่าอ่า cos ต,ตัวนี้ค o s ต,ตัวเนี้ E ต่อ b e Max เท่ากับ B ต่อ BMAX ความหมายมันเท่ากันแต่ตัวนี้สองตัวนี้จะเท่ากันได้ยังไงอันนี้อาจจะรักขันตอนใส่เขารักขั้นตอน sin kx s i n kx อันนี้มันเท่ากันแน่นอนแต่สองตัวนี้กับสองตัวนี้เขาอาจจะมองที่ความเร็วการเปลี่ยนแปลงอนวแคดของ e การเปลี่ยนแปลง เทียบกับเวลาของ b ออ่ตัวนี้อาจจะต้องไม่พิสูจน์อ่ะยังไม่พิสูจน์หรือว่ามาจากตัวนี้่ได้ได้สองตัวนี้เท่ากันเครื่องหมายก็อ,อาจจะต้องตัดตัดออกไปก่อนอ,อันนี้อาจจะต้องมีขั้นตอนพิสูจน์อยู่แถวนี้เราไม่ต้องพิสูจน์อเอามาใช้งานเลยก็คือความเร็ว c สามารถหาได้จากเอาสนามค่าสูงสุดของ e max e max หารด้วย b max หารด้วยตัวเนี้ย e max หาร b max ทองไว้ก็แล้วกันนะ e ต่อ b ท่ากับ C อาจจะต้องใช้หลักการของกฎมือขวามถึงจะรู้ว่าทำไมมันถึงหารกันได้ติด อาจจะมองเป็นทิศทางของแรงนะแรงที่เกิดจากสนามเหล่านี้เป็นแรงเดียวกันนะเราจับจับแรงเท่ากันแล้วก็ใช้สูตรนะพะแรงจากสนามไฟฟ้ามันคือ QE อาจจะบางคนก็อาจจะเคยเห็นสูตรนี้ว่ามีประจุถ้ามีประจุ Q e, อยู่ในนี้แรงจากสนามไฟฟ้าก็คือ QE ถ้าก็แรงสนามแม่เหล็กก็คือ QVB อย่างเงี้ยตัดเท่ากันปุ๊บจะได้ E เท่ากับ VB หรือ v เท่ากับ e e ส่วน d อันนี้อาจจะมองแบบนี้ก็ได้นะนะนะก็พี่แต่ว่าตอนแรงนั้นคือแรงเนื่องจากไอ้เึ็นมคนแม่เหล็กไฟฟ้าดังนั้นแทน v ด้วย c ก็จะได้สมการแบบนี้เหมือนกันนะซึ่งซึ่งเราเอาตัวนี้เราเอา e หาร B ก็ได้เอา e หาร d ก็ได้ก็จะได้ สมการเหมือนกันนะเอา e m a x หาร b m a x หรือ e หาร b, b. นะ pointing vector อ่าเป็นเวกเตอร์ของพลังงาน pointing vector ตัวเนี้ยนะก็คือเป็น power อนะ power พลังงานต่อหนึ่งหน่วยเวลาเนี้ย power power ต่อ unit area ในคะมว่าขึ้นไ่เหล็กไฟฟ้ามันจะส่งออกไปนะนะส่งออกไป แผ่ออกไปเวลาแผ่ออกไปจะแผ่เป็นแบบทรงกลมไม่ได้แผ่แบบนี้นะนี่คือแหล่งกําเนิดจะแผ่ออกไปเป็นแบบเนี้ยอ่าหรือไม่ก็เรานึกถึงแสงแสงที่มันเป็นจุดกระจายออกที่ทุกทุกทิศทุกทางเนี่ยการแผ่อองมันถ้าเรามองแค่พื้นที่เล็กๆแค่นี้มันก็จะแผ่เป็นกลวยแบบเนี้ยก็มีเวกเตอร์ A อ่าเวกเตอร์เตัวเนี้ยมันแผ่ แล้วก็กำลังต่อพื้นที่นี่ก็คือเอสนะพลังพาวเวต่อแอเรียนะเพียงแต่ว่ามีทิศทางของการแผ่มันกลายเป็นเวกเตอร์เวกเตอร์เนะดูรูปนี้เนี่ยถือว่าแหล่งก็เอนิดอยู่ตรงเนี้ยมันแผ่ออกมาอาจจะแผ่ออมาแบบเนี้ ทิศของเวกเตอร์ s ก็คือทิศเดียวกับไอตัว x นี่แหละนะคือเวกเตอร์ k คือเวกเตอร์ที่ของคลื่นนะเวกเตอร์ที่ชีดชอันเดียวกับคลื่นนะันการแผ่ของมันก็คือมันเอากําลังพลังงานออกไปด้วยเราเรียนเรื่องคลื่นเราบอกว่าพลังงานไปพร้อมกับคลื่นนะพลังงานไปพร้อมกันนั้น s ตัวนี้สามารถ สีหนาน,านานี่คือมันคือเวกเตอร์เเท่ากับ1ส่วนมิลพลังงาน e e c o s b นะเราใช้ e c o s b ใช้กดมือขวาดูอันนี้คือ e อันนี้คือ b เอ้ย s อสกันดู e c o s b หัวไม่มือเราจะมาทางนี้นี่คือเวกเตอร์ s นะนี่คือ pointing Vector คือเวกเตอร์ของพลังงานอัตราพลังงานที่ส่งออกไปต่อพื้นที่ ที่มันสัมผัสนะเช่นเราอยู่ตรงเนี้ยถ้าคลื่นคลื่นที่ส่งมาจากเสาอากาศอ่ะมนโดนตัวเราอ่ะเราคือเหมือนเราอยู่ในโซนพื้นที่นะพื้นที่ที่มันแผ่มามันจะมีคลื่นถ้าไม่อยู่ในพื้นที่มันก็ไม่มีคลื่นโทรศัพท์เราก็ไม่มีคลื่นนะเป็นแบบนี้ e c o s นะ แต,แต่ถ้าเอา e cos b เนี่ยถ้า,าคิดแต่ขนาดสมมุติว่าเราคิดแต่ขนาด e กับ b มันตั้งฉากกันถ้ามันตั้งฉากกันเราทราบว่าเวลา cos กันเนาะ e cos b ขนาดของ e cos b เนี่ยมันก็คือ e b sin sin เซต้าเป็น sin ฟแต่ถ้ามันตั้งฉากกันก็จะเป็น1 sin 90เป็น1ก็จะได้ e b ดังนั้นเราแทนค่าลงไปเอาแต่ขนาดนะเนื่องจากว่า b อ e ส่วน b ก็คือ c ดังนั้น b ก็คือ e ส่วน c เราก็แทน e ตัวนี้เป็น b ส่วน c ลงไปเอาตัวไหนดีอ่าก็จะได้ s อ่าจาก s s เท <S S 1> ่ากับ e b ส่วน μ 0ศูนะส่วนม0ศูถ้าเราต้องการแทน b เป็น e ส่วน c เราก็จะสมการนี้ออกมาแต่ถ้าเราแทน e ด้วย c b cb ตัวเนี้เท่ากับ e cb e เน cb ก็จะกลายเป็น cb กําลังสองเป็นไปสูตรนี้นั้น pointing vector ก็มีลายสูตรก็เลิกเอาหมายถึงหน่วยของมันก็จะเป็นวัดต่อลูกบาทเมตรมันคือความเข้มถูกไหม pointing vector ความเข้มความเข้มของคลื่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มของแสงถ้าเป็นแสงนะ ก็ก็คือ pointing v e c t o r นี่แหละก็คำนวณจากสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าอย่างเดียวนะแต่สังเกตนะความเข้มที่เราพูดถึงตอนนะั้นอ่ะคือสนามไฟฟ้ากำลังสองใช่ไหม factor ตัวเนี้มันมันคือแ factor ที่ใส่เป็นตัวคูณมันก็เลยไม่มีผลเข้มมากเข้มน,อน้อยยิ่งแปรผันตรงกับ e กำลังสองนั่นเองที่เราเคยพูดมาก่อนหน้าน,นี้ความเข้มเฉลี่ย เวฟอินเทนซิตี้เราต้องการค่าเฉลีย่ยความเข้มมองว่าเป็นการเฉลี่ยของ Pointing Vector เฉลี่ยมาเวลาเฉลีย่ยนะอะไรก็ช่างเวลาเฉลี่ยปุ๊บมันจะมีเทอมหนึ่งส่วนสองหลุดออกมาเวลาเฉลี่ยเลยอินทิเกรตตั้งศูนถึงคาบศูนถึงคาบหนึ่งส่วนคาบ S, s d, d t t ที่วิธีการเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ทางฟิสิกส์เป็นการหาค่าเฉลี่ยอะ,อะไรน,ะนั่นี่เอา s, s s เฉลี่ยนะตัวหนึ่งส่วนคาบอินทิเกรตหนึ่งส่วนคาบ s d t แต่อย่าลืมว่าไอ้เจ้า e กับ b e เนี่ย e ก็คือ e ema x ม็กนะ e m a ม c o ็ก x ลบโอเมก้าท อันนี้ก็ b max cos kx ลบ omega t เหมือนกันคราวนี้ไอพวกอินทิเกรตคอสอินทิเกรตไซน์เนี่ยเราจัดคอสกับคอสค,ค,คูณกันมันจะเป็นแฟกเตอร์ของคอ,คอ,คอสของไซน์เสร็จแล้วก็อินทิเกรตออกมามันจะเลือแฟกเตอร์หนึส่วนสเสมอนะอันนี้ผมไม่ไม่พูดให้เราฟังนะมันจะเสียเวลาก็จะได้แฟกเตอร์หนึส่วนสในสมการนี้เพราะก่อนนี้เราไม่มี ไม่มี1 2. นสะ่วนสองดังนั้นก็จะสมการนี้ก็จะเพิ่ม1นส่วนสออกมา1นส่วนสออกมานะก็จะได้ความเข้มที่มีแฟกเตอร์หนส่วนสองดังนั้นเรามีนิยามอีกตัวหนึ่ง u นะ u b u b u คือ energy density คือพลังงานต่อปริมาตรนะพลังงานที่ได้ต่อปริมาตรเราจะนิยามออกมา ตัวใหมอ่อันนี้เป็น e กําลัง2ส่วน2มิล2มิลส่วน4อ่าแตลว่าไอ้พวกต่อปริมาตรมีความหนาแน่นตัวนี้มันไม่มีแฟกเตอร์ c เข้ามาเกี่ยวขอ้องนะอะตัวนี้ c ส,ส่วนอันนี้ c ส,ส่วนตัด c ทิ้ง อันนี้มีมิวสูย์นี่มิวมิวสูย์อันนี้ C หายใสเอสลอสูย์แทนอันนี้เขานิยามขึ้นมาโดยที่วิธีการก็คือเนื่องจากว่า C เท่ากับหส่วนตัวนี้และว B เท่ากับตัวนี้ u ่นะเขาแทน UB UB ก็คือ E อส่วน C e ส่วน c ส่วนสองมิวสูดอ่า e ตัวนี้เราแทน b ตัวนี้ b b เท่ากับ e ส่วน c แทนลงไป e ส่วน c ก็จะได้ ub เท่ากับหนึ่งสองตัวนี้ e กําลังสองแล้วก็ ub ก็สามารถที่จะ อ่า U B จะเท่ากับ U E นะซึ่งเท่ากับตัวนี้อเท่ากันอลองไปไล่ดูนงั้น U รวมพลังงานพลังงานทั้งหมดนะพลังงานความหนาแน่นพลังงานทั้งหมดก็คือเอาพลังงานไฟฟ้ากับพลังงานแม่เหล็กรวมกันก็แฟกเตอร์หนึ่งส่วนสองก็จะหายไปก็จะกลายเป็นมิลูนย์กำลังสองส่วน b ต้องสองส่วนได้มิว0ู์เป็นพลังงานความนแน่นพลังงานทั้งหมดแล้วเรามาเฉลี่ยอีกมาเฉลี่ยความแน่นพลังงานอีกครั้งหนึ่งนะก็เฉลี่ยตัวนี้ก็จะมีแฟกเตอร์หนึ่งสองหลุดออกมาอีกนะความแน่นพลังงานก็จะมีแฟกเตอร์หนึ่งสงสองไปไล่ดูนะนั้นเราจะได้ total energy density นะ energy, อยู่ในรูปของความเข้มความเข้มเท่ากับตัวนี้เฉลีย่ยหรือเท่ากับ c คูณกับ u เฉลีย่ย u เฉลีย่ยนั่นเองอในการแผ่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะแผ่ออกมานี่เสาอากาศเนี่ยเราเห็นว่าในเสาอากาศทั่วไปที่มันมีไฟแดงกระพริบกระพิบอยู่ด้านข้ามมันจะเป็นอะไรเนี้ยเห็นไหมมันจะมีแบบเนี้ยม,มีมีขีดอยู่สองขีดตัวเนี้ยนั้น อ่าสัญญาณมีฝั่งหนึ่งจะเป็นประจุบวกฝั่งหนึ่งจะเป็นประจุบวกฝั่งหนึ่งเป็นประจุลบอประจุบวกประจุลบที่มันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยจะทําให้เกิดการแผลขึ้นมแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปด้านข้างเป็นลูกแบบนี้ตามที่เป็นลูกหมายความว่าตรงนี้จะแผ่ไปได้ไกลสุดเลยตามแนวตั้งฉากเนี่ยถ้าแนวอื่นๆแนวทําม,มุมนี้จะไปไม่ได้ไกลถ้าถ้าอยู่แถวด้านข้างเนี่ยมันไปไม่ถึงนี่ยมันมาถึงแค่เนี้ยมันจะไปถึงแค่นี้เองนะฮะ เราอยู่ใกล้เสาอากาศก็จริงแต่ถ้าเราอยู่แถวมุมนี้ของเสาอากาศอ่ะเราก็ไม่ได้รับคลื่นนะ,ะหมู่บ้านเนี้ยหมู่บ้านนี้กับหมู่บ้านเนี้ยไม่โดนแต่หมู่บ้านนี้โดนคลื่นส่งไปถึงถ้าหมู่บ้านรอบๆนี้มันโอเคน,นี่ทำไมเราเราอยู่อับคลื่นหรือไม่อับคลื่นดูจากลูปลูปคือบริเวณเนี้ยที่มันประส่งไปถึงอาจจะถึงนี่ถึงนีใน่ในเวลาเดียวกันนะ ในเวลาเท่ากันมันแผ่ไปถึงเนี้แบบเนี้เปลนสระรูปแบบเนี้ยสัญญาณจะแรงที่สุดก็คือในแนวตั้งฉากนะเราอยู่ตั้งฉากกับกับแนวของไอเสาอากาศแบบนีนะ้ต้องดูว่าเราอยู่มุมไหนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็จะแบ่งเป็นสเปกตรัมนะขื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากฟฟ็จะแบ่งตั้งแต่เรียงตามความถี่หรือความยาวคลื่นอ่นะ แสงสีแดงแสงสีม่วงถ้าเป็นแสงเกอเป็นสิบิวไลทนะก็จะมีอ่คลื่นที่มีความยาวขึ้นที่มากสุดความยาวขึ้นมากสุดแต่ความถี่ต่ำสุดก็คือคลื่นวิทยุเรดิโอเวฟคลื่นวิทยุก็มีประโยชน์เยอะแยะวะก,ก็ใช้ใน,น ในงานด้านต่างๆของเราจะมี AM กับ FM นะเราไปอ่านดูนะ AM ก็จะให้ความยาวคลื่นที่ที่มากนะ FM ความยาวคลื่นสั้นแต่ความถี่สูงนั้น AM ก็จะมีประโยชน์ส่งไปอที่ชั้นบรรยากาศไอออน osphere เนี่ยก็สะท้อนคลื่นวิทยุความยาวคลื่นมันเยอะดังนั้นมันส่งไปได้ไกลนะ สะท้อนที่ชั้นบรรยากาศมาที่เมืองเมืองนี้ได้คลื่น AM เนี่ยจะเป็นคลื่นที่รับได้เสมอแต่คลื่น FM นี้รับไม่ค่อยได้มันต้องส่งจากเสาอ,อากาศหนึ่งไปยังอากาศหนึ่งเพราะเป็นคลื่นสั้น,นเรียกว่าคลื่นสั้นแต่ความถี่สูงเะเ m เป็นย่านกิโลเฮิรตซ์ถ้า FM เป็นย่านเมกะเฮิรตซ์พวกตัวอื่นก็จะมีไมโครเวฟมีไมโครเวฟ ไมโครเวฟเป็นระดับกิกะเฮิร์ตเลอินฟาเรดอ่าอินฟาอินฟาเรดเวฟก็คล้ายๆกันใกล้ๆกันวิสิเบิลไลท์วิสิเบิลไลท์ก็อ่าก็จะมีสีแดงอ่าสีแดงแล้วก็ไลม่มาม่โมฆานและเมื่อเขียวเหลืองแสดแดงแล้วก็ม่วงคือตัวสุดท้ายมีความยาวขึ้นต่ำแต่ความถี่สูงอ่อ่าอินฟาเรดเรียกว่ากลัง,งสีใต้แดงอะ เป็นคลื่นใต้แดงอลตาไวโอเลตก,ก็คืนเหนือเหนือม่วงนะก็มีความถี่สูงกว่าสีม่วงแต่ความยาวคลื่นต่ำกว่าเอ็กซรยลแลวก็แกมมาเลนะความถี่สูงหมดเลยนี่เรียงตามความถี่นอันนี้คือเรียงตามความถี่นะนนค,ความถีนะมถ่น้อยไปมากหรือความยาวคลื่นจากน้อยไปมากก็ชี้แบบนี้อันนี้คือ f นะก็เรียงแบบนี้ ส่วนขนาดเท่าไหร่เราไปดูเพิ่มซึ่งมีเยอะแยะนะโอเคอันนี้เป็นเป็นย่านย่านความถี่กับย่านความยาวคลื่นนะการการใช้ประโยชน์ต่างๆไอ้พวกนี้ไปอัดอาจจะหาเพิ่มเติมนะ et, อุลตราไบโอเลตก็ไนะวค้ค่าเชื้อโลกนะความถี่สูงสมัครค่าค่าเชื้อโรคได้ช่วงโควิดตัวนี้ก็จะมีอุลตร i าไ e โอเลต่าเชื้อโลค นะพวก UVC เนี่ยก็คือเรียกว่า UV นะใช้แสง UV ค่าเชื้อโลกนะสามารถค่าเชื้อโรคที่ที่เราต้องการได้พวกเอ็กซเรย์ก็ใช้ในการวินิวราะห์วินิจฉัยทางด้านการแพทย์กนะ็พวกแค่ไปโรงพยาบาลก็เอ็กซเรย์เอนะ็กซเรย์เอ็ซเรยนีนะ่เพื่อดูการกระดูกหกกักอะไรพวกเนี้ยนะดูโครงสร้างภายในร่างกายได้นะใช้รังสี X เข้ามาแกมมา นะแกมมาเลาก็ใช้ใินิฉัยเหมือนกันใช้ในการฆ่าด้วยด้วยนะใช้ในการฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยแกมมาในโคบอล์หกสิบอย่างเงี้ยใช้ในการถนอมอาหารก็มีนะแกมมาเลเป็นความถี่ที่ค่อนข้างสูงนะทะลุทะลวงได้ง่ายนะพวกอินฟาเรดเนี่ยคลื่นอินฟาเรดนี่ก็ใช้เป็นรีโมทนะ ใช้ไอ้ไอ้รีโมทได้นะรีโมททีวีอะไรพวกเนี้ยนะก็ใช้ <นะ S 1> อินฟราเรดนะ visible light ลลก็ประโยชน์เยอะแยะ,นะไมโครเวฟเนี่ยก็ใช้เกี่ยวกับไอ้พวกอ่าเตะไอ้นะเครื่องไมโครเวฟของเรานะทำให้โมเลกุลของไอ้พวกน้ำอะไรพวกนี้สั่นแล้วก็อุณหภูมิมันสั่นแล้วก็ร้อนขึ้นนะทำให้โมเลกุลในร่างกายนะมันร้อนทำให้มันสุกนะ อาหารที่เอาไปไว้ข้างในโมเลกุลสั่นแล้วก็ร้อนมันก็กลายเป็นอาหารไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วโอเคนะนี่คือการประยุกต์ใช้ต่างๆของพวกนี้ก็หมดแล้วหมดทุกอย่างอันการบ้านเหลืออีก2อันก็คือเรื่องของแม่เหล็กแล้วก็เรื่องของในขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสองอันเลยผมจะส่งให้ก็อีก คาบที่เหลือทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเราฟังว่าผมจะนัดเอาอยัางไงผมดูสถานการณ์ก่อนว่าเราเขาจะจัดตารางสอบปลายภาคให้ไหมยังไงหรือผมอาจจะนัดในระหว่างนี้ผมอาจจะนัดในช่วงคาบนะคาบเรียนอะ่ะอาจจะนัดควิตนัดอะไรพวกนี้นะนัดฟิตหรือนัดเก็บคะแนนหรือสอบปลายภาคนอกรอบเลยก็ได้นะให้เราเตรียมตัวให้มันพร้อมนะในชั่วโมงเรียนนะผมจะไม่นัด จะไม่นัดนอกชั่วโมงเรียนจะเอาในชั่วโมงเรียน,นโอเคอ่ะแค่นี้แหละครับขอโชคดีนะอสวัสดีครับขอบคุณค่ะอาจารย์อขอบคุณ